สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวค่ะตอนนี้นะคะก็ถึงเทศกาลของคนที่แบบมีความรักน้องก็คือเทศกาลวันวาเลนไทน์ค่ะวันที่14กุมภาพันธ์เองก็คงกำลังมองหาขนมหรือว่าของขวัญให้กับคนรักนึกว่าส่วนมากคงผู้หญิงส่วนมากน่าจะอยากทำเองเหมือนกับแบบซื้อแทนใจอย่างเงี้ยนะคะนุ่นก็เลยมีขนมตัวนึงค่ะตัวนี้ทำง่ายมากๆวัตถุดิบหาง่ายมากนุ่นตั้งชื่อว่าช็อกโกแลตแอลมอนด์เลิฟเวอร์ค่ะก็คือแอลมอนด์เอามาทำเป็นลูกหัวใจแล้วก็ชุบช็อกโกแลตแค่นี้เองเดี๋ยวไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมนะคะมีแค่นี้เองค่ะง่ายไหมมีพระเอกของเราแอลมอนด์ค่ะแอลมอนด์อันนี้อบเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะตัวนี้เป็นไวท์ช็อกโกแลตค่ะแล้วก็ช็อกโกแลตธรรมดาส่วนตัวนี้เป็นช็อกโกแลตสตรอเบอรี่ค่ะเป็นตัวที่เอาไว้เคลือบหน้าขนมต่างๆค่ะหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปเลยอัตราส่วนทั้งหมดนี้ใครอยากรู้ว่าเท่าไหร่ยังไงเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์เลยค่ะ foodtravel.tv ตอนนี้เราไปทำเลยค่ะค่ะเราเริ่มทำกันเลยนะคะตอนแรกเราก็จะมาหั่นแอลมอนด์ก่อนนะคะแอลมอนด์ถ้าใครซื้อมาเป็นแบบดิบนะคะเอาไปอบก่อนค่ะที่150องศาค่ะไฟบนล่างนะคะประมาณ20นาทีค่ะก็คือคนทุกๆ10นาทีค่ะเราจะหั่นนะคะแอลมอนด์เขาจะรูปทรงเขาจะเป็นเหมือนหยดน้ำแบบนี้ค่ะแบบนี้นะก็คือมีตรงปลายแหลมกับตรงที่เป็นมนๆนะคะแล้วเราจะหั่นตรงปลายแหลมนี้นะคะเป็นหั่นเฉียงอะค่ะก็คือหาเม็ด2เม็ดที่ใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็หั่นเฉียงอันนี้หั่นลงไปเลยเสร็จแล้วเราก็ลองมาประกอบดูก็ได้ค่ะถ้ามันแตกแบบนี้ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องชุบช็อกโกแลตประมาณนี้ก็จะได้หัวใจเดี๋ยวจะหั่นให้ดูอีกอันหนึ่งนะครับแบบนี้ค่ะแล้วก็ประกอบกันนี้เราจะมาประกอบเป็นรูปหัวใจกันดีกว่าก็คือเตรียมถาดหนึ่งใบค่ะรองกระดาษไข่นะแล้วก็เราจะมาชุบช็อกโกแลตค่ะช็อกโกแลตใครจะเอาเข้าไมโครเวฟก็ได้ค่ะ40วินาทีนะคะเอาออกมาคนดู10วินาทีนะแล้วก็หรือจะตั้งอ่างน้ำร้อนก็ได้เข้าเตาอบก็ได้ค่ะแต่ระวังไหม้นะคะต้องคอยดูนะเราประกอบโดยการเอาเลือกเม็ดที่ใกล้เคียงกันนะคะจุ่มลงไปช็อกโกแลตเลยค่ะแค่ตรงปลายอะค่ะแล้วก็ติดเข้าไปเลยแค่นี้เองเป็นรูปหัวใจแล้วประมาณนี้เดี๋ยวนุ่นจะทำไปเรื่อยๆนะพอเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะว่าเสร็จแล้วเป็นยังไงตอนนี้นะคะก็ประกอบแอลมอนด์หัวใจเรียบร้อยแล้วนะต่อไปเราจะมาเตรียมชุบช็อกโกแลตกันค่ะแต่ก่อนชุบเราจะต้องเสียบกับไม้จิ้มฟันนะเพื่อที่ว่าเอาไว้เสียบกับโฟมเวลาเราชุบนะก็เสียบเหมือนเค้กป๊อปอะค่ะเสียบไปเลยแต่เสียบตรงแอลมอนด์เนี้ยค่ะเบาๆนะแค่นี้โอ้ยแค่นี้เองแค่นี้แล้วเราก็ปักไปที่โฟมให้ดูอีกอันนึงนะเสียบเบาๆนะคะเพราะแอลมอนด์เขากรอบนะค่อยๆจิ้มลงไปค่ะแค่นี้เองโอเคแบบนี้เห็นไหมเออโอเคนะจะมาชุบช็อกโกแลตกันอันนี้ฝากไว้ก่อนหาโฟมหรืออะไรก็ได้ที่มันเสียบได้ค่ะอย่างนี้นะเสียบไว้แล้วก็วันนี้ช็อกโกแลตมี3สีค่ะมีช็อกโกแลตธรรมดามีช็อกโกแลตธรรมดาแบบนี้แบบนี้เลยแล้วก็มีไวท์ช็อกค่ะหาซื้อได้ทั่วไปนะแล้วก็อีกตัวนึงตัวนี้เป็นสตรอเบอรี่อะค่ะคือมันจะเป็นตัวที่เอาไว้เคลือบหน้าขนมอะค่ะหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์เบเกอรี่นะซองเขาจะสีชมพูอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะตามสีนี้เลยก็คือถ้าใครชอบไวท์ก็เอาเลยจุ่มลงไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะบางไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องชุบหลายรอบนะแค่นี้เองแล้วก็เสียบเลยอ
เดี๋ยวนุ่นจะชุบไปเรื่อยๆนะคะใครชอบหนาชอบบางก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะเดี๋ยวนุ่นจะชุบจนเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะค่ะตอนนี้นุ่นก็ชุบช็อกโกแลตเสร็จหมดแล้วนะแล้วก็แข็งดีเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปวิธีเอาออกจากไม้นะคะถ้าเขาแบบว่าไม่ได้ไหลมาอย่างเงี้ยค่ะก็หมุนออกได้เลยอย่างนี้แต่ถ้าเขาไหลออกมาจากแบบลงมาที่ไม้ค่ะก็เอามีดตัดเขาสักเล็กน้อยค่ะแล้วก็หมุนนี้ก็ดึงออกมาเนี่ยแค่นี้เองเรียบร้อยเราเสิร์ฟก็ใส่แก้วอย่างนี้ก็ได้ค่ะสลับสีนี้นะวางสลับสีหรือใครถ้าจะเอาไปให้คนรักคนแอบรักอะไรก็แล้วแต่นะนี้ได้ค่ะหากระดาษสวยๆค่ะมาม้วนเป็นท็อฟฟี่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใส่กล่องสวยๆนะใครอยากลองทำไปให้คนแอบรักหรือแฟนหรือคนรักอะไรก็แล้วแต่ค่ะเข้าไปดูได้เลยนะสูตรวิธีทำอัตราส่วนทุกอย่างนะคะที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel.tv วันนี้นะคะลาไปก่อนนะสำหรับพวงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv ค่ะบ๊ายบายไปลองทำกันค่ะ